รรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่94แม่เชิญสีเมื่อพระเจริญกลับมาอยู่วัดพรหมบุรีนั้นการสร้างโบสถ์เสร็จสิ้นลงแล้วท่านสมภารเล่าว่าพวกชาวบ้านพากันมาช่วยทุกวันนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากครูและนักเรียนโรงเรียนวัดพรหมบุรีซึ่งครูจะเกณฑ์เด็กนักเรียนตั้งแต่ประถม1ถึงประถม4ไปช่วยกันขนอิฐจากท่าเรือมายังวัดเด็กโตจะขนเที่ยวละ5ถึง7ก้อนเด็กเล็กเที่ยวละ2ถึง3ก้อนเด็กเล็กบางคนอยากได้บุญมากก็ขนครั้งละหลายก้อนเท่าๆกับเด็กโตพวกเด็กนักเรียนไม่มีเงินทำบุญเหมือนพวกผู้ใหญ่จึงเอาแรงกายเข้าช่วยเพื่อจะได้บุญอย่างผู้ใหญ่บ้างเย็นวันหนึ่งขณะที่พระเจริญกำลังส่งน้ำอยู่ข้างกุฏิของท่านลูกศิษย์ท่านสมภารก็มาแจ้งว่าหลวงพี่ท่านสมภารให้ไปพบที่กุฏิของท่านด่วนหรือเปล่าท่านถามก็คงด่วนแหละแต่ก็คงไม่ด่วนถึงกับต้องไปทั้งเปียกๆอย่างนี้หรอกเอาไว้นุ่งห่มเรียบร้อยแล้วค่อยไปนะครับผมไปละเด็กหนุ่มกลับไปได้สักพักพระเจริญก็ส่งน้ำเสร็จท่านจัดการนุ่งห่มผ้าสามผืนอย่างเรียบร้อยแล้วจึงเดินไปที่กุฏิท่านสมภารหลวงพ่อเรียกหาผมหรือครับท่านถามเมื่อกราบสามหนแล้วถูกแล้วมีธุระจะไหว้วานหน่อยเห็นว่าเธอใช้คล่องดีก็เลยต้องเรียกหาเธอรูปอื่นน่ะไม่ค่อยจะรู้ประสีประสาเวลาใช้ใครหลวงพ่อช่อจะชมรูปนั้นและตำหนิรูปอื่นพระหนุ่มรู้นิสัยท่านดีหากก็มิได้ถือสาหลวงพ่อจะให้ผมทำอะไรหรือครับถามตรงไปตรงมาไม่เช่นนั้นท่านสมภารจะต้องอารัมภบทอีกนานคืออย่างนี้กำนันสร้างเขาตายญาติเขามาบอกว่าจะนำศพมาเผาที่วัดนี้แต่วัดเรายังไม่มีเมนเผาผีเลยจะให้เธอไปเช่าเมนที่หัวเวียงศพคนใหญ่คนโตต้องเผาเมนจะเผาในป่าช้าอย่างศพชาวบ้านเขาจะหาว่าไม่ให้เกียรติเขาคงไม่ว่ากระมังครับคนตายไปแล้วคงไม่ลุกขึ้นมาว่าท่านสมภารแน่นอนพระหนุ่มแซงทำเป็นซื่อเพราะไม่อยากไปฉันหมายถึงญาติพี่น้องของเขาคนตายน่ะเขาไม่ว่าแน่เธอช่วยไปหาเช่าเมนหน่อยนะจะไปเช่าที่บ้านแพนหรือที่หัวเวียงก็ได้ผมไม่เคยไปทั้งบ้านแพนทั้งหัวเวียงแล้วจะไปถูกหรือครับเรื่องนั้นไม่สำคัญฉันจะบอกทางให้พรุ่งนี้เช้าเดินทางเลยนะให้ผมไปคนเดียวหรือครับน่าจะมีลูกศิษย์ไปด้วยท่านต่อรองจะไปทำไมให้เปลืองค่าเรือเธอไปคนเดียวน่ะดีแล้วฉันจะจ่ายค่าเรือให้ถ้าเช่นนั้นผมจะจ่ายส่วนของลูกศิษย์ผมอยากมีเพื่อนไปด้วยเพราะยังไม่เคยไปมาก่อนงั้นก็ตามใจผมขอลูกศิษย์หลวงพ่อไปด้วยนะครับไม่ได้หรอกฉันมีงานสำคัญที่จะต้องใช้เขาถ้าเธออยากมีเพื่อนก็ไปหาเอาเองหลวงพ่อชอบพูดบ่ายเบี่ยงเพราะไม่อยากให้สิ้นเปลืองรุ่งเช้าพระเจริญจึงต้องเดินทางแต่ผู้เดียวเพราะหาเพื่อนไม่ได้ท่านสมภารให้ค่าเรือมา20บาทและบอกให้ท่านนั่งเรือไปลงที่ผักไห่จากผักไห่จึงว่าจ้างเรือไปส่งที่หัวเวียงซึ่งมีเรือรับจ้างจากผักไห่ไปหัวเวียงหลายลำพระหนุ่มต้องงดการไปบิณฑบาตเพราะต้องออกจากวัดตั้งแต่ตีห้าท่านเดินไปขึ้นเรือโดยสารที่ท่าน้ำพรหมบุรีบังเอิญเจ้าของเรือรู้จักกันจึงไม่เก็บค่าโดยสารเรือแล่นไปเรื่อยๆจอดรับผู้โดยสารระหว่างทางด้วยจึงถึงผักไห่ตอน3โมงเช้าลงจากเรือและอนุโมทนาเจ้าของเรือแล้วท่านจึงเดินไปถามหาเรือหางยาวที่จะไปบ้านหัวเวียงหลวงพี่จะไปทำอะไรที่นั่นเจ้าของเรือหางยาวถามจะไปเช่าเมนเขาว่าที่นั่นมีเมนเผาศพให้เช่าใช่ไหมครับมีเยอะแยะผมรู้จักบ้านนายสง่าเขาเป็นเจ้าของเมนอยู่หัวเวียงมีเมนร่วม10หลังไว้ให้เช่ามีไฟประดับตกแต่งให้เสร็จท่านไปเลือกดูได้
เขารับจ้างตั้งเมนด้วยเจ้าของเรือบอกพาไปส่งที่นั่นเอาเท่าไหร่20บาทไปกลับขอ50เขาบอกสนนราคาทำไมต้อง50ไปกลับก็40หรือไม่ก็ลดเป็น35อ้าวก็เวลาท่านไปถามกว่าจะตกลงกันผมก็ต้องเสียเวลาคอยขออีก10บาทค่าเสียเวลา40บาทไม่ได้หรือท่านต่อรอง50บาทขาดตัวไม่ได้ราคานี้ผมก็ไม่ไปเขาถือโอกาสโกงราคาเพราะเหลือเรือเขาอยู่ลำเดียวหากท่านจะรอลำอื่นก็คงอีกนานไปก็ไปพระหนุ่มตัดสินใจแล้วจึงก้าวลงไปนั่งในเรือเจ้าของติดเครื่องแล้วพาออกจากท่ามุ่งหน้าไปยังบ้านหัวเวียงซึ่งเขาเคยไปส่งผู้โดยสารหลายครั้งกระทั่งไปมีคู่รักไว้ที่นั่นคนหนึ่ง4โมงเช้ากับ30นาทีเรือหางยาวก็พาพระหนุ่มมาถึงบ้านหลังใหญ่ริมน้ำมีโรงสีอยู่ติดกับตัวบ้านและมีสะพานทอดไปสู่ท่าน้ำบ้านทาสีเขียวอ่อนดูสวยงามเจ้าของเรือบอกท่านว่านี่แหละบ้านนายสง่าที่ให้เช่าเมนและติดตั้งให้ด้วยท่านไปถามเขาสิพระเจริญจึงลงจากเรือเดินไปตามสะพานเพื่อเข้าบ้านเสียงคนขับเรือตะโกนโวกเวกให้หลังท่านฟังไม่ถนัดว่าเขาพูดอะไรแท้จริงเจ้าของเรือเห็นเป็นโอกาสที่จะไปเที่ยวบ้านสาวคนรักจึงตะโกนบอกท่านว่าท่านรออยู่ที่นี่นะอีกชั่วโมงผมจะมารับพระหนุ่มหันกลับไปเพื่อจะถามว่าเขาพูดอะไรทว่าชายหนุ่มขับเรือออกไปเสียแล้วท่าทางเร่งรีบยังกับจะไปตามหมอตำแยมาทำคลอดให้คนกำลังปวดท้องออกลูกเห็นท่านเดินตรงมาคนในบ้านก็พากันกรูออกมาต้อนรับราวกับว่ากำลังคอยท่านอยู่มีทั้งคนสาวกลางคนและคนแก่ปากก็ว่านิมนต์ครับนิมนต์เจ้าค่ะทุกคนมีท่าทางดีอกดีใจและต้อนรับขับสู้เหมือนว่าคุ้นเคยกันมานานเมื่อจะเข้ามาในบ้านเขาก็ตักน้ำล้างเท้าให้ท่านมีผ้าขนหนูสีขาวสะอาดวางไว้สำหรับให้เช็ดเท้าท่านรู้สึกประทับใจในการต้อนรับหากก็สงสัยว่าได้เกิดอะไรขึ้นครั้นเดินเข้าไปในบ้านเขาก็นิมนต์ให้นั่งมีอาสนะปูไว้เรียบร้อยยิ่งไปกว่านั้นยังมีสำรับกับข้าวบรรจุอยู่ในโต๊ะมีปั้นน้ำร้อนน้ำชาครบครันเหมือนว่าจัดเตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะความสงสัยมีมากเกินกว่าที่จะเก็บไว้ในใจจึงต้องถามขึ้นว่าอะไรกันนี่คงไม่ใช่อาตมานะท่านเฉยๆเถอะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังให้พวกผมรับศีลก่อนชายวัย40เศษพูดแล้วบอกทุกคนณที่นั้นว่าเอ้าอาราธนาศีลพร้อมกันเดี๋ยวท่านให้ศีลด้วยนะประโยคหลังก็สั่งพระเจริญบุรุษนั้นพูดจบเสียงอาราธนาศีลก็ดังขึ้นพร้อมกันเมื่อพวกเขาอาราธนาศีลจบท่านจึงจำต้องให้ศีลทั้งที่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขารับศีลจบก็กล่าวคำถวายสังฆทานและถวายภัตตาหารเสร็จแล้วจึงนิมนต์ท่านฉันสตรีอาวุโสกว่าเพื่อนกล่าวว่านิมนต์ท่านฉันเพลตามสบายเจ้าค่ะแล้วลูกชายดีฉันจะเล่าถวายว่าเรื่องมันไปยังไงมายังไงอาหารที่เขาจัดไว้อย่างประณีตมีสีสันสวยงามน่ารับประทานและแม้จะหิวหากพระหนุ่มก็ฉันไม่ลงท่านคิดไปว่าเขาคงจัดเตรียมไว้ให้พระรูปอื่นที่ได้นิมนต์ไว้บังเอิญพระรูปนั้นไม่มาจึงโมเมถวายท่านเพราะได้เวลาฉันพอดีในเมื่อเขาไม่ได้เจาะจงเฉพาะท่านเหตุใดท่านจะไปฉันของเขาคิดดังนี้ท่านก็รวบช้อนหลังจากฉันไปเพียงสองคำอาหารไม่ถูกปากหรือครับท่านจึงฉันไม่ลงบุรุษคนเดิมถามฉันอีกสักหน่อยเถอะค่ะประเดี๋ยวท่านจะหิวหญิงสาวหน้าตาสะสวยขยันขยอให้ท่านฉันดูเหมือนหล่อนจะอายุน้อยกว่าทุกคนที่นั่งชุมนุมกันอยู่ณที่นี้และคงน้อยกว่าท่านด้วยไม่เป็นไรเรื่องหิวอาตมาพอทนได้แต่เรื่องสงสัยนี่นะมันอึดอัดใจเหลือเกินช่วยเล่าให้อาตมาฟังหน่อยเถอะตกลงครับบุรุษคนเดิมพูดแล้วจึงแนะนำบิดามารดาน้องชายน้องสาวให้ท่านรู้จักเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะน้องสาวคนเล็กของผมคนนี้เขาชี้มาที่สตรีอายุน้อยที่สุดซึ่งได้แนะนำแล้วว่าหล่อนชื่อเชิญศรีโยมทำบุญเรื่องอะไรกันไม่ใช่อาตมานะอาตมาจะมาหาเช่าเมนนี่บ้านนายสง่าใช่ไหมทุกคนดูเหมือนจะร้องขึ้นพร้อมกันว่า
อุ๊ยไม่ใช่บ้านนายสง่าถัดไปอีก5หลังท่านลงผิดบ้านเสียแล้วแต่ก็แปลกที่ท่านมา 4:30 ตรงกับที่น้องสาวผมน็อตไว้พอดีเขาต้องการพูดคำว่าน็อตน็อตอะไรพระหนุ่มไม่เข้าใจคือน้องสาวผมเขาจดเอาไว้นะครับว่าวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ. 2498เวลา 4:30 ตอนเช้าจะมีพระลูกชายของเขามาที่บ้านให้เตรียมสำรับกับข้าวไว้ต้อนรับแล้วท่านก็มาตรงเวลาเป๊งเลยพวกผมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อยิ่งฟังโยมพูดอาตมาก็ยิ่งงงเกิดอะไรขึ้นเนาะผมน่ะงงยิ่งกว่าท่านอีกครับนี่ถ้าเป็นกลางคืนผมคงคิดว่าตัวเองฝันไปเอาละผมจะเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านจะหายงงหรือไม่ก็งงหนักขึ้นแล้วบุรุษนั้นจึงเล่าว่าคือแม่เชิญสีน้องสาวคนนี้เขาฝันท่านอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลนะครับฟังผมเล่าให้จบก่อนเพราะผมเองก็เคยคิดอย่างนี้แต่พอท่านมาผมก็ชักจะเชื่อว่ามันเป็นจริงอย่างที่แม่เชิญสีเขาฝันบุรุษวัย40เศษเล่าด้วยเสียงดังฟังชัดทุกคนณที่นั้นต่างฟังอย่างตั้งอกตั้งใจภิกษุหนุ่มปลายตาไปมองหญิงสาวแวบหนึ่งแล้วถามว่าโยมก็ฝันว่ายังไงหรือพี่ชายนางสาวเชิญศรีตอบว่าคือมันเป็นเรื่องที่เขานั่งสมาธิแล้วฝัน3คืนติดๆกันว่าตัวเขาเมื่ออดีตชาติเขาอยู่อยุธยาเขามีลูกชายคนเดียวลูกชายของเขาคนนั้นได้กำลังรบทัพจับศึกเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยานานมาแล้วและลูกชายของเขาได้ตายในสนามรบเขาก็ร้องห่มร้องไห้ว่าอย่างนี้ว่าลูกชายเขาต้องจากไปบ้านอยู่ตรงนั้นตรงนี้เขาก็เล่าเหตุการณ์ชีวิตของเขาด้วยความฝันฝัน3คืนติดๆกันแล้วในฝันนั้นเขาก็บอกว่าลูกชายกำลังรบทัพจับศึกแล้วก็โดนกลศึกวิธีฆ่าลูกชายของเขาถึงแก่ความตายเมื่อสมัยอยุธยาแตกทัพในวันนั้นน่าแปลกที่พระหนุ่มมีความรู้สึกเหมือนเรื่องที่กำลังฟังอยู่นั้นเป็นเรื่องราวของตัวท่านใจเคลิบเคลิ้มลอยล่องไปหาอดีตที่ดูเหมือนว่าผ่านมานานแสนนานครั้นรู้สึกตัวจึงกำหนดฟังหนอฟังหนออยู่ในใจเขาฝันอย่างนี้3คืนติดกันแล้วก็อีกคืนหนึ่งเขาฝันว่าลูกชายคนนั้นของเขามาเป็นพระภิกษุบวชในพระบวรพุทธศาสนาแต่ไม่ทราบว่าอยู่วัดไหนแล้วในวันที่5กุมภาพันธ์2498เวลา 4:30 ตอนเช้าลูกชายของเขาเมื่อครั้งอดีตชาติจะมาฉันเพลที่บ้านถ้าหากว่ามีพระมาในเวลานั้นต้องเป็นลูกชายเขาแน่ที่รบทัพจับศึกและโดนกลศึกวิธีฆ่าตายในสนามรบขณะที่พี่ชายเล่านางสาวเชิญศรีนั่งเงียบกริบน้ำตาซึมออกมาจากหน่วยตาทั้งสองเป็นน้ำตาแห่งความปีติยินดีที่ได้พบลูกชายในอดีตชาติหล่อนเชื่อเสียยิ่งกว่าเชื่อว่าพระภิกษุรูปนี้เคยเป็นลูกชายแม่เชิญศรีเขาก็สำนึกอยู่ตลอดเวลาเขาก็เล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังว่าดิฉันฝันอย่างนี้ผมก็บอกเขาว่าเอ็งนี่บ้าไม่เข้าเรื่องเข้าราวเป็นสาวเป็นแซ่มาว่าตัวเองมีลูกแต่เขาก็เชื่อมั่นของเขาอย่างนั้นเขาบอกต่อไปว่าแน่นอนเหลือเกินในวันที่5กุมภาพันธ์นี้เตรียมทำอาหารถ้าพระองค์ไหนมาบ้านเราเวลา 4:30 ต้องใช่แน่ต้องใช่อย่างแน่นอนเขาเชื่อมั่นของเขาเหลือเกินแล้วเขาก็บันทึกหลักฐานไว้ครบเล่าจบเขาจึงถามท่านว่าแล้วท่านไปยังไงมายังไงล่ะครับถึงได้มา 4:30 พอดิบพอดีอัตมาก็ไม่รู้สมภารท่านใช้ให้มาหาเมนนี่มาผิดบ้านหรือช่วยเรียกเรือหางยาวให้หน่อยเถอะท่านคิดว่าคนขับเรือคงมารออยู่ที่ท่าน้ำยังไม่เห็นมีเรือมาจอดเลยครับไม่ต้องห่วงเขามาเมื่อไรค่อยออกไปหรือถ้าเขาไม่มาผมจะเอาเรือไปส่งเองท่านอยู่วัดไหนครับอาตมาอยู่วัดพรหมบุรีนั่นแน่โดยสารเรือจากสิงห์บุรีมาลงที่ผักไห่จากนั้นก็ว่าจ้างเรือหางยาวมาส่งที่นี่คนขับเขาบอกว่านี่ละบ้านนายสง่าท่านนึกฉุนหนุ่มเจ้าของเรือที่ทำให้ท่านเสียเวล่ำเวลานายสง่าเขาไม่อยู่ครับท่านเขาไปติดตั้งเมนที่หัวเวียงเลยบ้านเขาไปหลายกิโลมันก็น่าแปลกนะครับที่เหตุการณ์มันบังเอิญมาปะติดปะต่อกันได้ผมชักสงสัยแล้วว่าเรื่องที่แม่เชิญสีฝันน่ะอาจจะจริงก็ได้ดิฉันก็เชื่อค่ะมารดาของเขาพูดขึ้น
ส่วนบิดาไม่ออกความเห็นว่ากระไรคงเป็นไปไม่ได้หรอกโยมอาตมาไม่เชื่อก็โยมเขายังสาวและยังไม่มีครอบครัวอาตมาจะไปเป็นลูกเขาได้ยังไงลูกในอดีตชาตินะเจ้าค่ะดิฉันมั่นใจอย่างนั้นนางสาวเชิญศรีพูดทั้งน้ำตาตามใจโยมก็แล้วกันแต่อาตมายังเชื่อไม่ได้เพราะยังไม่มีหลักฐานดิฉันจดบันทึกไว้อย่างละเอียดเจ้าค่ะหล่อนแย้งมันก็เป็นหลักฐานของโยมฝ่ายเดียวแต่ฝ่ายอาตมายังไม่มีอะไรที่พอจะให้เชื่อถือได้แต่เอาเถอะแล้วอาตมาจะพยายามหาหลักฐานคงไม่เกินความสามารถหรอกนะดิฉันจะขอไปกราบเยี่ยมท่านที่วัดพรหมบุรีบ้างจะได้ไหมเจ้าคะดิฉันฝังใจเหลือเกินว่าท่านเป็นลูกของดิฉันในอดีตชาติเสียงที่พูดบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นเชิญเลยจ้ะจะไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานก็ได้อาตมาสอนอยู่ที่วัดตอนนี้มีคนมาเรียนร่วม10คนแล้วจากนั้นการสนทนาก็เปิดฉากขึ้นท่านรู้สึกเหมือนคุ้นเคยกับพวกเขามานานไม่ว่าเขาจะซักถามเรื่องอะไรท่านก็ตอบได้ไปเสียทุกเรื่องจนพวกเขาเกิดศรัทธาคุยกันเพลินจนเวลาล่วงเลยไปถึง4โมงเย็นบิดาของนางสาวเชิญศรีก็ถามขึ้นว่าท่านครับมรรคลีผลมีจริงหรือเปล่าครับผมเคยฟังพระท่านเทศเรื่องเวสสันดรชาดกบอกว่าป่าหิมพานต์มีมรรคลีผลด้วยท่านคิดยังไงครับยังไม่ทันที่พระหนุ่มจะตอบคนขับเรือก็เดินมาตามสะพานชะโงกหน้าเข้ามาบอกท่านว่าหลวงพี่กลับเถอะ4โมงเย็นแล้วเอาไว้คุยกันวันหน้านะโยมเรื่องนี้มันยาวต้องพูดกันเป็นชั่วโมงอาตมากลับก่อนนะวันหลังท่านต้องมาอีกนะครับบุรุษสูงวัยพูดอย่างเสียดายแล้วทุกคนณที่นั้นก็พากันออกมาส่งท่านที่เรือนางสาวเชิญศรีมีท่าทางอาลัยอาวรณ์เพราะหล่อนเชื่อแน่นแฟ้นเหลือเกินว่าภิกษุหนุ่มคือลูกชายของหล่อนในอดีตชาติ